ิวงานการทำครับผมผมสัญชัยนะครับจากหอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะครับแนะนำผมก็แนะนำแบบนี้แล้วก็แนะนำเลยดีนะทำรีวิวยังไงบ้างครับของภาพยนตร์นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับหอภาพยนตร์เราทำหน้าที่การอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับทั้งหนังเล่าเรื่องหนังบ้านหนังข่าวต่างๆนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ได้หรือ Facebook นะครับก็พิมพ์เข้าไปหอภาพยนตร์นะครับหลายคนเนี่ยก็จะเข้าใจผิดนะครับเวลาบอกว่าทำงานหอภาพยนตร์ทุกคนก็จะตอบว่าอย่าเป็นดาราก็จะบอกว่าไม่จะไม่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหอภาพยนตร์ไม่ทำงานเกี่ยวกับดารานะครับหอภาพยนตร์มีอนุรักษ์ภาพยนตร์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมการดูหนังนะครับเราก็จะมีกิจกรรมการเรามีฉายหนังทุกวันนะครับเป็นวันจันทร์นะครับพื้นที่ของเราเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเป็นมีนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับใครสนใจแวะไปได้นะครับที่พุทธมณฑลสาย5ฝั่งศาลายานะครับรับรองว่าสนุกนะครับแล้วก็คุ้มค่าเพราะทุกอย่างฟรีหมดนะครับไม่เสียตังค์นะครับเรื่องนึงคุ้มค่าแน่นอนนักเรียนค่าเดินทางนะครับถ้าใครไม่มีรถประจำทางก็515นะครับจากอนุสาวรีย์ชัยถึงเลยจริงๆเรามีรถไฟฟ้าด้วยนะครับรถไฟฟ้าใช่ไหมครับศาลายาต้องไปต่อรถไฟรถไฟต้องต่อรถไฟหมายถึงว่าต้องต่อสีแดงใช่ไหมเราไปไอสถานีรถสีแดงนึงเนาะความจริงเนี่ยเขาจะโอ้เดี๋ยวพูดยิ่งเยอะ เดี๋ยวท่านรองผู้ว่าจะโกรธมันมีสายสีน้ำเงินมันมาถึงที่นู่นสายสี่มันจากหลักสองมาสายสี่แล้วก็แต่มันยังไม่เริ่มสร้างเลยก็รออยู่นะครับท่านแนะนำประมาณนี้ครับขอบคุณก็ค่ะชื่อวิการดาวนะคะตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่หลักสูตรการศึกษาค่ะที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอยู่เป็นหน่วยงานหนึ่งในอยู่ในมหิดลค่ะไม่ได้เป็นคณะเป็นหน่วยงานวิจัยก็จะมีสอนปริญญาโทด้านภาพศึกษาซึ่งตัวเองสอนอยู่แล้วก็มีภาษาศาสตร์มีหลักสูตรนะคะปริญญาเอกสาขาพหุวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเนี่ยความสนใจเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แล้วก็สื่อโดยเราสนใจมันในมิติที่มันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งวัฒนธรรมศึกษาก็คือบริบทแวดล้อมของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นคนดูแฟนตลาดภาพยนตร์และปัจจุบันก็ทำเรื่องแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะก็คือสนใจมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็วัฒนธรรมภาพยนตร์ทั้งในไทยแล้วก็การข้ามชาติค่ะขอบคุณนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมีประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะกับผู้วิทยากรทั้งสองท่านที่เชิญมาวันนี้นะคะในอันดับแรกนะคะขอเรียนถามว่าคุณค่าทางคุณวัฒนธรรมในนิยามหรือว่าความหมายมุมมองของแต่ละท่านมีความสอดคล้องหรือว่านำมาซึ่งการนำคอนเทนต์แนวทางนำมาคิดทางอย่างไรค่ะอย่างก่อนเข้าถึงประเด็นนะน้องก็กิจกรรมวันนี้ครับหลักๆเนี่ยที่เชิญทั้งคู่มาทั้งเสวนาเนาะในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ของประจำของโปรเจกต์นี้นะครับก็เรียนเชิญเพราะว่าเราอยากจะเห็นมุมมองเนาะทั้งฝั่งของตัวศิลปินเองทั้งของกระบวนการของนักสร้างแล้วก็เห็นของคิวเรเตอร์นะครับรวมทางของทางฟิล์มสตาร์ดี้เนาะว่าทั้งหมดเนี่ยทุกมุมมองเนี่ยมองไปอย่างไรในผ่านกระบวนการการลักษณะแบบนี้นะครับเลยเกิดกิจกรรมวันนี้ในการเสวนาขึ้นมาเนาะก็เลยเรียนเชิญมานะครับนี่คำถามแรกครับก็คือเรื่องของคุณวัฒนธรรมนะครับของข้อหมายของทั้งคู่ของอาจารย์แล้วก็ของพี่มดเอ็กของคุณสันทายนะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับในเรื่องเกี่ยวกับความหมายวัฒนธรรมครับอันนี้ต่อไปถึงเรื่องเพราะว่าสิ่งที่วันนี้จากตัวของชื่อหัวข้อนะครับเรามองทางคุณวัฒนธรรมเนี่ยก็คือเหมือนกับคอนเทนต์ของเนื้อหาเนาะที่ปัจจุบันทั้งตัวศิลปินเองหรือใครก็เองเนี่ยก็หยิบเอาตัวคอนเทนต์เหล่านี้มาอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของศิลปะการสร้างเนี่ยครับก็คือพูดถึงไอครีเอชันและสุดท้ายก็คือมีเดียหรือทูสเนี่ยก็คือภาพเคลื่อนไหวก็เลยเป็น3ตัวแปรหรือ3คีย์เวิร์ดของวันนี้แหละครับที่เรามานั่งคุยกันก็เดินเข้าถึงประเด็นแรกก็ในตัวแรกเลยครับเรื่องของทุนวัฒนธรรมครับก็สำหรับฮัลโหลครับฮัลโหลครับก็สำหรับผมนะครับทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็มีคำตอบกว้างมากนะกว้างมากแล้วเรานั่งฟังเมื่อกี้ฟังเสียงพระสวดนี่ก็ทุนทางวัฒนธรรมแบบนึงนะฮะจะปฏิเสธไม่ได้โอ้เป็นสาวที่ดีมากนะครับหรือเมื่อกี้ที่เราได้เห็นการแสดงหรือลำวงหรืออะไรเนี่ยนี่เป็นทุนทางวัฒนธรรมทั้งหมดเลยนะครับ
สิ่งที่อันนึงเนาะได้ดูหนังเคยดูหนังอภิชาติพงศ์มั้ยครับหนังพี่เจ้ยมั้ยครับที่ได้รางวัลจากปาล์มทองที่ได้รางวัลได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเพื่อนตอนที่พี่เจ้ยได้รางวัลตอนแรกๆเนี่ยเพื่อนเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นคนดูหนังนะฮะก็มาถามว่าหนังของอภิชาติพงศ์เนี่ยมันต่างจากหนังเรื่องอื่นหนังใครยังไงต้องคิดถึงในยุคสมัยประมาณ2540ยุคนั้นนะครับหนังอภิชาติพงศ์มันต่างแล้วก็บอกว่ามันต่างหรออันแรกดูไม่รู้เรื่องอันตอนนั้นเด็กแต่แต่ว่าคือเราเข้าใจว่าคือคนส่วนใหญ่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันเป็นงานเป็นศิลปะแต่สิ่งที่ต่างมากๆก็คือเซตติ้งและสิ่งที่อยู่ในหนังของอภิชาติพงศ์เนี่ยมันแทบไม่เคยนำเสนอในหนังไทยเรื่องไหนมาก่อนเลยแล้วมันคือการเอาจริงพี่เจ้ยนี่คือการนำทุนทางวัฒนธรรมภาคอีสานซึ่งทุนวัฒนธรรมที่นี้มันไม่ใช่เรื่องของแบบไอ้ลำไทยหรืออะไรที่เราเข้าใจอย่างเดียวแต่มันคือรากของแบบโอเคมันก็คือประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตรงนั้นนะครับอาหารการกินชีวิตวิถีชีวิตอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพี่เจ้ยเขาไปเอาตรงนั้นสิ่งที่เขาโตมาเขาโตมาจากขอนแก่นแล้วเขาก็เมมโมรีไอ้สิ่งที่เป็นเด็กแล้วก็เอามาใส่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยหนังพิชาพงศ์มันต่างจากหนังเรื่องอื่นหนังไทยเรื่องอื่นๆนะครับแล้วพอคุณไปฉายในต่างประเทศอ่ะไอ้ความโดดเด่นของการที่คุณนำเสนอในสิ่งที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมแล้วตอนนี้ใช้คำว่าทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะที่มันโดดเด่นมันแตกต่างจากโลกอื่นๆนะหนังมันก็เด่นขึ้นมาโดยปฏิเสธไม่ได้แล้วพี่เจ้ยเองเขาเอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาใส่กับกรอบที่เป็นงานศิลปะแบบฝรั่งเพราะเขาจบชิคาโกจบอาร์ตที่ชิคาโกนะครับเขารู้ว่าคนดูเนี่ยหวยหาอะไรอยากดูอะไรแล้วสนใจอะไรแล้วผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบได้ว่าทุนนวัตกรรมมันสำคัญยังไงมันไม่ใช่เรื่องลำไทยเนาะไม่ใช่เรื่องของแต่งชุดไทยอย่างเดียวแต่มันคือร่วมสมัยมันคือทุกอย่างมันสามารถคุณหยิบจับมันมาเอามาพัฒนาต่อได้อะและสื่อสารออกไปได้อะมันจะทำให้งานมันโดดเด่นมากขึ้นไอ้ตอบประมาณนี้ครับอาจารย์ครับโอเคค่ะซึ่งก็ต่อจากพี่มวยเอกเนาะซึ่งเราพอเราได้ยินพี่มวยเอกเราก็นึกถึงคำประมาณว่ามันคือรากเหง้ามันคือต้นทุนมันคือทรัพยากรซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าทุนทางวัฒนธรรมก็ได้นะเหล่านี้คือรีซอสที่ศิลปินเนี่ยดำมาผสมปรุงแต่งคิดค้นแล้วก็สร้างภาษาหรือว่าการสื่อสารใหม่ๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราว่าศิลปินหรือว่านักสร้างสรรค์ทุกคนอ่ะเหมือนเป็นสกิลที่ต้องพยายามฝึกฝนมองหาซึ่งโอเคมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าประสงค์ต่อไปคือมันจะเอาไปขายเพื่อทำรายได้หรือว่าเราต้องการจะเอมันอาจจะไม่ใช่ทำรายได้ทางการเงินอย่างเดียวมันอาจจะเป็นการสร้างบทสนทนาเชิงปรัชญาหรือว่าพยายามจะสื่อสารกับแวดวงศิลปะอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราว่าเป็นสิ่งที่เราว่านักศึกษาหรือคนทั่วไปเก็ตในลอจิกแต่ว่าเราจะมูฟไปสู่อีกนิยามหนึ่งอาจจะชวนมองอีกนิยามหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นนิยามที่มันจะวิชาการนิดนึงก็คือนักวิชาการชื่อดังแหละหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Pierre Bourdieu เป็นโซเชียโลจิสต์นะชาวฝรั่งเศสเขาด้วยความที่เขาใช้คำนี้แล้วก็ใช้มันในเชิงอาจจะแนวคิดทฤษฎีก็เลยเราว่าคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่เขามองว่าไอ้ cultural capital เนี่ยเนาะภาษาอังกฤษที่ถูกแปลมาเป็น cultural capital เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนต้องสั่งสมมันต้องสั่งสมอยู่ embodied ด้วยนะมันต้องสั่งสมแบบว่าอยู่ในร่างกายอ่ะมันจะมีใครออกจากเราไปก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วทุนเนี้ยมัน institutionalize หมายความว่ามันมีสูตรของมันคนนี้ดูมีทุนทางวัฒนธรรมนี่คือมีความรู้ทางภาษาปรัชญาทำไมรู้จักผลงานของอภิชาติพงศ์คุณมีทุนนะคนนี้มีทุนทางวัฒนธรรมต้องเคยดูงานของ ABCD ในมีขนบมีคำว่าแคนนอนมาเกี่ยวข้องละเพราะนั้นไอ้ทุนทางวัฒนธรรมในที่นี้โดยเฉพาะในสังคมฝรั่งเศสที่เขาพูดถึงเนี่ยคือคุณต้องเก็ทว่ารสนิยมทางชนชั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงงั้นการมีทุนทางวัฒนธรรมคือการมีของที่สามารถแทรกซึมตัวเองไปอยู่ในชนชั้นที่ซื้อขายงานศิลปะได้เพราะงานของเขาเนี่ยศึกษาเรื่องโลกลอจิกคือกลไกที่มันอยู่ในโลกของวัฒนธรรมในฝรั่งเศสโดยเฉพาะในฝรั่งเศสซึ่งมันมีเรื่องชนชั้นมาเกี่ยวข้องนั้นทุนทางวัฒนธรรมในที่นี้คือการสั่งสมของแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไร
การจะมีทุนทางวัฒนธรรมได้เนี่ยคุณต้องมีเครือข่ายต้องมีเงินครอบครัวต้องส่งคุณไปเรียนภาษาเพราะฉะนั้นมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลแคปิตอลด้วยก็คือต้องไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะถึงจะได้เรียนวิชานี้อีกโรงเรียนนึงไม่สอนนะต้องเล่นเปียโนได้อ่ะซึ่งต้องมีโซเชียลแคปิตอลแล้วเหล่านี้โซเชียลแคปิตอลกับคัลเจอร์แคปิตอลเนี่ยพอคนคนนึงมีทรัพยากรมันสามารถสื่อสารอ่ะเนี่ยนำมาสู่ผลงานซึ่งคนอื่นเก็บโลกแห่งกำแพงทางการให้รางวัลหรือใดๆพอเขาเก็บปุ๊บคุณก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าซิมบอลิกแคปิตอลก็คือทุนทางสัญญาอาจจะเป็นการถูกกล่าวถึงโดยนิตยสารนี้การได้เป็นแบบตัวแทนของประเทศรางวัลนู่นนี่นั่นซึ่งซิมโบลิกแคปิตอลมันพอไประยะหนึ่งมันอาจจะแปลงเป็นไอสิ่งที่เรียกว่ามันนี่นั่นแหละเอคอนอมิกแคปิตอลได้ซึ่งเขาก็มองเหล่านี้ว่ามันเป็นสนามซึ่งแต่ละแวดวงมีลอจิกเพราะฉะนั้นไอโซเชียลไอเคาน์เจอร์แคปิตอลเนี่ยมันก็เลยในมุมมองของเพียร์โบเทียร์เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ภายในเนี่ยวงจรที่โดยส่วนใหญ่ด้วยในฝรั่งเศสมันไม่ได้มันพยายามจะปฏิเสธการเป็นทุนนิยมด้วยซ้ำคือมีทุนทางว่าทำยังไงให้ไม่ดูว่าพยายามไม่ดูพยายามไม่ดูว่าพยายามซึ่งนี่มีความเป็นจริตฝรั่งเศสมากซึ่งมันก็จะบอกว่าฉันไม่แมสงานเหล่านี้ไม่แมสแต่งานเหล่านี้มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอันนี้มันก็เลยอ่ะอันนี้ก็มีความซับซ้อนว่าไอในโลกปัจจุบันที่โลกมันประสานอะไรกันเนี่ยศิลปินก็อาจจะต้องตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันว่าเราจะอยู่ในกลไกไหนเราพยายามจะเอาตัวเองไปอยู่ในกลไกไหนแล้วก็อาจจะต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าอาชีพเมนที่เราจะไปถึงอยู่ที่ไหนแล้วในฐานะผู้สนับสนุนเราก็ต้องมองเหมือนกันว่าเราจะดันไปถึงไหนเราจะดันแค่ขายได้แล้ว3ปีคนลืมละหรือเราอีก10ปีเราจะสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างลอจิกใหม่ได้ไหมคนต้องมาดูลอจิกเราว่าต้องคิดอย่างนี้นะคุณค่ามันอยู่นี้เราจะ redefine หรือว่าสร้างนิยามคุณค่าใหม่นะซึ่งเราว่าแต่ละคนที่อยู่ในแวดวงหรือสนใจไปอยู่ตรงไหนก็อาจจะต้องตั้งคำถามตัวเองกันว่าเราจะ define ไอ้ทุนนี้มันยังไงแล้ว